ครับนี่ก็จะเป็นแท็กซี่ LPG ไฮบริดคอนเซปต์นะครับของ Toyota ที่มีโอกาสจะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1,500เป็นมีระบบไฮบริดมาด้วยนะครับแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊ส LPG ได้นะครับก็ข้างในก็จะประมาณนี้เรียบๆนะครับก็สังเกตว่าจะมีปุ่มพวกนี้อยู่ทางนี้นะครับคือให้มาคอนโทรลตรงนี้ได้หมดเลยพวกจอต่างๆก็จะไม่ได้มีอะไรที่มันซับซ้อนมากมายใช้งานง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวถาดวางในเรื่องของเวลาจะเก็บเงินนะครับผู้โดยสารสามารถเอาเงินวางนี้ได้นะครับเป็นค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับตัว headroom เนี่ยค่อนข้างสูงนะสังเกตนะครับมันเป็นรถที่ทรงก็ค่อนข้างจะออกไปทางสูงนะครับประตูเนี่ยจะเป็นประตู2แบบก็คือประตูที่เป็นเปิดปกตินะครับแล้วก็ประตูบานสไลด์ไฟฟ้าครับก็การเข้าออกเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับคือนี่ก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับห้องโดยสารกว้างมากนะครับเบาะก็ค่อนข้างนุ่มนะครับเมื่อกี้ผมลองนั่งไปละทัศนวิสัยมันโปร่งมีช่องแอร์ด้านบนนะครับโอเคคือผมว่าถ้าเอามาแทนโคล่าอัลติสเนี่ยก็ถือว่าอเนกประสงค์มากเพราะว่าด้วยลักษณะตัวรถนะครับที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนั่งสบายครับสามารถจุของด้านหลังได้อีกนะครับคือพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยมันสามารถใส่พวกกระเป๋าเดินทางได้ด้วยนะครับก็เขาก็ใส่ให้ดูเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ใบหนึ่งใบเล็กใบหนึ่งพอดีนะครับประมาณนี้นะครับตัวกระจกก็จะยื่นมาอยู่ด้านหน้าแทนตัวนี้เป็น LPG นะครับโอเคครับสำหรับตัวแท็กซี่ก็หวังว่าจะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเร็วๆนี้นะครับ